สวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีเพื่อนจะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยแต่ก่อนที่จะไปเจอเรามาเล่นเกมสนุกๆกันก่อนนะครับโดยเกมนี้จะมีคำใบ้มาให้แล้วให้น้องๆทายว่าภาพที่อยู่ด้านหลังเป็นภาพอะไรขอบคุณมากครับพี่มุมสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารู้จักการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทรคเตอร์กันแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับไม้โปรแทรคเตอร์กันก่อนนะครับว่าคืออะไรไม้โปรแทคเตอร์ก็คือเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมซึ่งมีทั้งแบบครึ่งวงกลมและแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยทั้งสองชนิดนี้มีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือจุดกึ่งกลางและเส้นศูนย์องศาภายในไม้โปรแทคเตอร์นั้นถูกแบ่งออกเป็น180ช่องเท่าๆกันโดยให้ช่อง1ช่องแทนมุม1องศาและใช้สัญลักษณ์วงกลมเล็กโดยเขียนเยื้องไปทางขวาของตัวเลขเช่น25องศารู้จักส่วนต่างๆของไม้โปรแทคเตอร์แล้วก็มาดูวิธีการสร้างมุมด้วยไม้โปรแทคเตอร์กันต่อเลยนะครับโดยเริ่มจากพี่จะกำหนดโจทย์ให้ว่าจงสร้างมุม ZXY ให้มีขนาด60องศาการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์นั้นเริ่มจากขั้นแรกลากส่วนของเส้นตรงที่เป็นแขนข้างหนึ่งของมุมจากนั้นกำหนดจุดส่วนของเส้นตรงที่เป็นแขนของมุมเพื่อใช้เป็นจุดยอดมุมซึ่งที่นี้กำหนดให้เป็น XY ออกมาให้วางไม้โปรแทคเตอร์ทาบที่ส่วนของเส้นตรง XY โดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด X หลังจากนั้นเมื่อเราทาบไม้โปรแทคเตอร์โดยให้จุดกึ่งกลางอยู่ที่ X โดยจากจุด0องศาบนไม้โปรแทคเตอร์ด้านที่ทาบกับส่วนของเส้นตรง XY ให้เรานับจำนวนองศาไปถึง60องศาและเขียนจุดกำกับไว้จากนั้นกำหนดชื่อเป็นจุดแซดพอเรากำหนดชื่อจุดแซดเรียบร้อยแล้วเราก็ลากส่วนของเส้นตรง XZ ก็จะทำให้เกิดมุม ZXY ที่มีขนาด60องศานั่นเองเห็นไหมครับน้องๆการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ไม่ยากเลยไหนพายกับเมย์มาช่วยเพื่อนๆสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ดูสิพี่จะกำหนดโจทย์ให้ไม่น่าจะยากนะเมย์เราลองมาสร้างมุมกันดูเพื่อนๆลองทำตามไปพร้อมพวกเรานะมาเลยเด็กๆพี่กำหนดให้สร้างมุม TKO ให้มีขนาด100องศาเราก็จะสร้างได้อย่างไรบ้างขั้นแรกเราก็เขียนส่วนของเส้นตรงให้เป็นแขนของมุมข้างหนึ่งโดยกำหนดชื่อส่วนของเส้นตรงเป็น KO ตามที่พี่ไม้โปรแทคเตอร์กำหนดมาให้จากนั้นเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรง KO เรียบร้อยแล้วเราก็นำไม้โปรแทคเตอร์มาวางทาบส่วนของเส้นตรงโดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด K เก่งมากเมย์เมื่อเราวางไม้โปรแทคเตอร์โดยให้จุดกึ่งกลางอยู่ที่จุด K ให้เราดูที่จุดศูนย์บนไม้โปรแทคเตอร์ทางด้านที่ทาบบนเส้นตรง KO ซึ่งเป็นแขนของมุมนั่นเองแล้วเราจะนับขนาดของมุมยังไงล่ะพายก็นับโดยฝั่งที่เป็นแขนของมุมยังไงล่ะนับจำนวนองศาไปถึง100องศาและเราก็ทำจุดกำกับไว้และกำหนดชื่อเป็นทีเมื่อเรากำหนดจุดทีเรียบร้อยแล้วเราก็ลากเส้นตรง KT ขึ้นมาจะได้มุม TKO ที่มีมุมขนาด100องศานั่นเองว้าวเราทำได้แล้วไม่ยากเลยครับพี่ไม้โปรแทคเตอร์เก่งมากเลยเด็กๆการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ทำได้ง่ายๆเลยงั้นน้องๆลองทำกิจกรรมฉายเดี่ยวข้อไหนกันแน่กันดีกว่านะครับฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ข้อ1จงเรียงลำดับการสร้างมุม ABC ให้มีขนาด40องศาให้ถูกต้องเรามาดูวิธีสร้างมุมที่ถูกต้องกันครับเริ่มแรกเราลากส่วนของเส้นตรงให้เป็นแขนของมุมอีกข้างนั้นและกำหนดชื่อว่าส่วนของเส้นตรง BC จากนั้นเรานำไม้โปรแทคเตอร์มาวางบนส่วนของเส้นตรง BC โดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด B จากนั้นนำจำนวนองศาไปถึง40องศาและเขียนจุดกำกับกำหนดชื่อเป็นจุด A ทำการลากส่วนของเส้นตรง BA เราก็จะได้มุม ABC ที่มีขนาดมุม40องศานั่นเองครับข้อ2จ
จงเรียงลำดับการสร้างมุม DEF ขนาด140องศาโดยให้ EF ยาว 4.5 ซมและ DE ยาว5ซมเรามาดูการสร้างมุมกันครับเริ่มลากส่วนของเส้นตรงให้เป็นแขนของมุมอีกด้านหนึ่งกำหนดชื่อส่วนของเส้นตรงเป็น EF และมีความยาว 4.5 ซมจากนั้นนำไม้โปรแทคเตอร์มาวางโดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด Eแล้วให้ดูที่จุดศูนย์ตรงด้านที่ไม้โปรแทคเตอร์ทับส่วนของเส้นตรง EF และนับจำนวนองศาไปถึง140องศาเขียนจุดกำกับไว้และกำหนดชื่อเป็นจุด D และเขียนส่วนของเส้นตรง ED ยาว5ซมเราก็จะได้มุม DEF ที่มีขนาด140องศาและมีส่วนของเส้นตรง EF ยาว 4.5 ซมและส่วนของเส้นตรง DE ยาว5ซมครับข้อ3จงสร้างมุม BYE ให้มีขนาด80องศาเริ่มจากลากส่วนของเส้นตรงให้เป็นแขนของมุมและกำหนดชื่อว่าส่วนของเส้นตรง YB จากนั้นนำไม้โปรแทคเตอร์มาวางบนส่วนของเส้นตรง YB โดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด Y จากนั้นนับจำนวนองศาไปถึง80องศาและเขียนจุดกำกับกำหนดชื่อเป็นจุด E ทำการลากส่วนของเส้นตรง YE เราก็จะได้มุม BYE ที่มีขนาดมุม80องศาตามที่ต้องการข้อ4จงสร้างมุม CUA ให้มีขนาด125องศาเริ่มจากลากส่วนของเส้นตรงให้เป็นแขนของมุมและกำหนดชื่อว่าส่วนของเส้นตรง UC จากนั้นนำไม้โปรแทคเตอร์มาวางบนส่วนของเส้นตรง UC โดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด U จากนั้นนับจำนวนองศาไปถึง125องศาและเขียนจุดกำกับกำหนดชื่อเป็นจุด A ทำการลากส่วนของเส้นตรง UAเราก็จะได้มุม CUA ที่มีขนาดมุม125องศาข้อ5จงสร้างมุม BAG ให้มีขนาด153องศาเริ่มจากลากส่วนของเส้นตรงให้เป็นแขนของมุมและกำหนดชื่อว่าส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นนำไม้โปรแทคเตอร์มาวางบนส่วนของเส้นตรง AB โดยให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์อยู่ที่จุด A จากนั้นนับจำนวนองศาไปถึง153องศาและเขียนจุดกำกับกำหนดชื่อเป็นจุด G ทำการลากส่วนของเส้นตรง AG เราก็จะได้มุม BAG ที่มีขนาดมุม153องศาตามที่ต้องการเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการสร้างมุมด้วยไม้โปรแทคเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยการลองสร้างมุมขนาดต่างๆจากไม้โปรแทคเตอร์กันนะครับครั้งหน้าเราจะไปเรียนรู้เรื่องเส้นขนานกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ